คือวัดนี้จะขึ้นชื่อในเรื่องของการมาที่แบบเขาเรียกวิชาอาคมหรือว่าพวกที่เขามาฝึกเพลงดาบอะไรกันประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีตึกบางตึกนะคะซึ่งผู้หญิงก็เขาให้เข้าไปได้แหละตะกี้บอกก่อนนะว่าตึกไหนที่เขาแบบเขาแบบเหมือนกับแนวแบบว่าเป็นวิชาอะไรประมาณอย่างเงี้ยของพวกผู้ชายอ่ะกี้จะไม่ขึ้นไปนะสิ่งที่กี้จะพาไปดูก็คือจะเป็นพระปางประธานองค์ใหญ่นะคะแล้วก็รอบๆริเวียงคดนะคะแล้วก็วิหารพระปางสายญาติด้านในนะคะแล้วก็วิหารหลวงที่อยู่ด้านในนั่นคือสิ่งที่เราจะไปดูกันนะคะซึ่งอันไหนที่ขึ้นได้ก็ขึ้นอันไหนที่ขึ้นไม่ได้เราก็ไม่ขึ้นอย่างที่บอกว่ามาเที่ยวสถานที่สำคัญแบบนี้นะคะคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎของเขาด้วยนะคะอันไหนที่เขาไม่ให้ขึ้นก็อย่าขึ้นไปนะคะโอเคงั้นก็เดี๋ยวตามมานะคะว่าเราจะพากันไปที่ไหนนะคะตามมาเลย